กินกาแฟที่เป็นแบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำผึ้งแต่ละชนิดก็จะมาเหมือนแบบจากคนละดอกรายการก็จะมีกลิ่นที่แปลกไปไม่กินกาแฟแต่สั่งกาแฟคือไหนก่อนเราได้คอนเทนต์สองร้านเลยต้องกินครับกังกังยอนอันยงทุกคนนูชอนนะฮะเรากำลังไปคาเฟ่กันวันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่าฮันนี่ฟูลนะฮะเป็นคาเฟ่แบบน้ำผึ้งข้อตัวไหนอ่ะข้อตัวหนึ่งหรอข้อตัวไหนอ่ะข้อตัวไม่เห็นอ่ะสั่งอะไรอ่ะสั่งชีสเค้กกับน้ำน้ำอะไรวะ orange blossom อะไรสักอย่างมันคือแบบน้ำยูสุใช่ป่ะผสมกับน้ำผึ้งเกสรดอกไม้อะไรสักอย่างนี่สวยจังเลยหรือว่าเราจะแบบเอาน้ำขึ้นไปเออแล้วก็ถ่ายลงมาแบบลาดตัวเองลงมาแล้วก็สว่างปานน้ำผึ้งเดือดร่างเราก็สว่างเน้นว่าร่างเรานะนี่เราสั่งเป็นกาแฟปกติไม่กินกาแฟดำเลยนะทุกคนเป็นกาแฟสกัดเย็นมันใส่กับน้ำผึ้งดอกส้มในช้อนน้ำผึ้งดอกส้มให้ชิมค่ะอ๋อครับผมขอบคุณครับก็คืออันนี้คือเราสามารถชิมได้เลยใช่แล้วข้าวน้ำตาเลยประเด็นที่เรามากินร้านนี้กันเนี่ยก็คือเพราะว่าเราไปดู channel YouTube ช่องหนึ่งนะฮะก็คือช่องของพี่บิ๊มกินแหละกินกาแฟที่เป็นแบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำผึ้งแต่ละชนิดก็จะมาเหมือนแบบจากคนละดอกรายการก็จะมีกลิ่นที่แปลกไปก็อยากลองของอันนี้นะแต่ว่าแบบเดียวกันตอนนี้ก็คือกาแฟเราจืดเรียบร้อยแล้วคนดูฟิลเตอร์เราแบบน่ารักมากโฟกัสไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วทุกคนดูเราเฮ้ยดอกไม้กุ้งกินกุ้งกินน่ารักมากมากินดีกว่ามากินก่อนทุกคนน้ำผึ้งที่น้องผึ้งอุตส่าห์ไปขโมยเกสรดอกไม้จากดอกส้มสีทองก็ไม่ใช่ไม่มีเรียหรือเปล่าไม่มีกลิ่นมันไม่มีความละมัยด้วยมันไม่ได้มีกลิ่นแบบความส้มขนาดนั้นนะพอเมื่อกี้เราก็ชิมแบบช้อนหนึ่งใช่ป่ะเรารู้สึกว่าแบบมันมีความรสผลไม้มากกว่าที่จะเป็นแบบดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยผสมในกาแฟดูซึ่งเราไม่กินกาแฟดำไม่กินกาแฟแต่สั่งกาแฟคือไรก่อนทุกคนขอสารภาพว่าเปิดตัวเองกำลังกินน้ำลำไยแต่เพราะว่าเขาใส่น้ำผึ้งไงเอออยากได้หลอดอ่ะเขาอยากลองชิมของเธอจงอะไรกันนั่นลองชิมนะทุกคนเป็นไงสดชื่นอร่อยอร่อยมากอันนี้เอออันนี้อร่อยอันนี้ดีแต่มันก็ไม่ได้มีความแบบกาแฟแบบกาแฟอ่ะแบบมันไม่กาแฟแบบเฮ้ยกาแฟแบบตื่นมันก็ไม่ขนาดเบาๆเพราะว่านี่คือ less is more อันนี้คือ more is more than more more and 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 more ชิมชีสเค้กไหมคือมันมีน้ำผึ้งป่ะไม่เท่าไหร่แต่ก็มีความเป็นน้ำผึ้งรู้สึกถึงส้มมากกว่าแล้วแต่มันนัวดีอ่ะนัวว่ะเฮ้ยใช่ก็เห็นไปด้วยหรอยำหรือเปล่าต้มเอากินมาลองหรือเปล่าไม่ใช่เรามาร้านที่2แล้วเฮ้ยมันเราได้คอนเทนต์2ร้านเลยนะใครที่อยากดูแบบรีวิวเป็นข้อความเป็นแบบเป็นรูปอะไรอย่างงี้ก็ไปตามได้ที่ IG @account ที่มีชื่อว่าแฮโกพาร์คอินนะครับทุกคนอีกร้านนึงที่เรามาตอนนี้ก็คือจันจากึมซองหรือชากึมซองตอนนี้ก็คือรอต่อไปนะทุกคนไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าร้านนี้เราเคยกินแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงเดี๋ยวเราได้เข้ามากินเนี้ยเอาต็อกโกกี้หนึ่งครับโพเด้งหนึ่งแล้วก็กางกันยนหมูหนึ่งThank you.
นเรากินจากกึมซองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อร่อยนี่ให้ฟังจากคนนี้ดีกว่าฮัลโหลก็ฮัลโหลอิ่มมากเฮ้ยเอ้ยฮัลโหลทำไมวะทำไมวะเออทำไมแบบโอเคก็คือจางเมียนอ่ะรสชาติดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าแบบเราชอบซอนนะถึงแม้ว่ามันจะแบบมีความหวานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราว่าเขาอ่ะไม่ให้อะไรเท่าไหร่เลยนอกจากแบบเส้นกับไอตัวซอสอ่ะเออแล้วแบบหอมใหญ่ก็คือแบบเราอยากกินหมูอยากกินอะไรอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกินโปรตีนบ้างเอออยากมีโปรตีนให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเจอแต่คาร์บล้วนแบบแล้วแบบนอกจากนั้นใช่ไหมก็จะมีแบบต็อกโบกิอะไรอย่างเงี้ยที่กินไปเนาะก็แบบเอาจริงรสชาติก็ดีนะเออแล้วก็มีโอเด้งทางใช่ไหมโอเด้งอร่อยเออโอเด้งอร่อยเอามาจิ้มกับซอสต็อกโบกิก็เป็นหนึ่งในต็อกโบกิได้เลยแบบเอออร่อยแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนมาลองกินเออแล้วหารกัน2คนแล้วมากินกัน2คนนะแต่365บาท5บาทต่อคนเออแต่เรารู้สึกว่าเยอะกว่าที่เราจะต้องการกินเพราะว่าตอนนี้เราอิ่มมากคือจริงๆแค่จางยอนกับต็อกโบกิก็น่าจะพอแล้วคลิปนี้เราขอตัวไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วบายเย้